วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะว่าวันนี้เราพบปะกันตามปกตินะคะคนเฒ่ามาเล่ากฎแห่งกรรมให้ท่านฟังกันเปลี่ยนบรรยากาศจากการฟังเพลงเนาะมาฟังกฎแห่งกรรมแล้ววันนี้ป้าไก่ก็จะนำกฎแห่งกรรมในเรื่องหลวงปู่คำคนิงบุกเมืองนรกมาคุยมาเล่าให้ท่านฟังกันโดยท่านที่เขียนลงในหนังสือนี้ก็คืออาจารย์สิทธาเชตวันนะคะคือหลวงปู่คำคนิงเนี่ยอายุ86ปีแล้วทำไมท่านถึงไปบุกเมืองนรกแล้วก็ไม่ตายกลับมาไม่มรณภาพกลับมาก็มาเล่าให้ศรัทธาทั้งหลายฟังโดยท่านผู้เขียนก็ได้รับการบอกเล่าจากหลวงปู่หลวงปู่คำคนิงเนี่ยอายุ86ปีแล้วนะแต่ท่านประมาทไปหน่อยท่านไปเข้าสมาบัติค่ะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขั้นสูงส่งทีเดียวแหละตอนนี้สังขารท่านรับไม่ไหว86แล้วแล้วท่านไปเข้าสมาบัติโดยไม่คำนึงถึงสังขารของท่านค่ะท่านลืมไปท่านก็เลยต้องไปท่องในเมืองนรกท่านผู้ฟังค่ะท่านบอกว่าระหว่างที่ท่านนั่งเข้าสมาธิอยู่นั่นนะท่านผู้ฟังจิตมันวูบไปเลยหมายความว่าสังขารทนไม่ไหวอารัธนากำหนดว่าจะเข้าสมาบัติ15วัน10กว่าวันเท่านั้นท่านผู้ฟังไม่ไหวหมดลมหายใจไปดื้อๆเดี๋ยวประกาศจะเล่าต่อให้ฟังแต่ก็เอาเราจะเล่ากันต่อเมื่อวานเราเล่ากันถึงตอนไหนตอนนี้เป็นตอนที่2เล่ากันถึงหลวงปู่คำคนิงอายุ86ปีอธิษฐานเข้าสมาบัติ15วันโดยไม่คำนึงถึงสังขารท่านว่าโอ้เดี๋ยวนี้ท่านแก่แล้วท่านไม่สบายด้วยพอเข้าได้10วันเท่านั้นแล้วท่านผู้ฟังคะปรากฏว่าหมดลมหายใจไปเลยตอนนี้ตอนหมดลมหายใจนะท่านบอกว่าโอ้โหท่านเดินไปโอ้โหเห็นผู้คนมากมายเหลือขนาดนับทุกคนเดินไปเงียบกริบไม่มีใครพูดจากันเลยท่านได้พบพ่อแม่ของท่านที่ตายไปนานแล้วยังเดินรวมอยู่ในหมู่ล่างวิญญาณทุกคนมองหน้ากันไม่อาจจะพูดจาทักทายอะไรกันได้คล้ายต่างคนต่างกลายเป็นใบไปได้แต่มองกันไปก็มองกันมาพอไปถึงประตูทางเข้าศาลาพันห้องที่รวมคนบาปและคนบุญมีทหารยามตัวสูงใหญ่ผิวดำถือหอกสามง่ามเป็นประกายแป๊บแป๊บคล้ายเปลวไฟลุกไหม้ปลายหอกนะคะทหารยามพูดกับหลวงปู่คำคนิงบอกว่าสร้างเวรสร้างกรรมพอแรงแล้วนะหลวงปู่ถึงได้มาทางนี้คือหลวงปู่มาเนี่ยมานรกนะไม่ใช่มาสวรรค์นะทหารยามถึงได้พูดว่าแล้วก็เอาหอกสามง่ามจี้หน้าอกหลวงปู่ไว้เกิดควันฉุยไหม้เสื้อผ้าแต่หลวงปู่ไม่รู้สึกเจ็บทหารยามหลายคนในที่นั้นต่างใช้หอกสามง่ามจี้หน้าอกร่างวิญญาณทุกร่างเข้าใจว่าคงจะเป็นการประทับตราที่หน้าอกก่อนให้ผ่านเข้าไปในศาลาพันห้องตรงทางประตูทางเข้าชั้นในหลวงปู่พบครูบาอาจารย์เก่าๆหลายท่านที่มรณภาพไปนานแล้วถูกควบคุมตัวมาเพื่อชำระโทษท่านผู้ฟังคะแต่ได้แต่มองหน้ากันทักทายกันก็ไม่ได้เหมือนคนใบ้พูดออกไม่ได้ไม่มีเสียงออกปากขมุบขมิบจายมบาลนำตัวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ศาลาพันห้องร่างวิญญาณเข้าไปแออัดยัดเยียดมองสุดลูกหูลูกตาพญายมบาลนั่งอยู่บนบัลลังก์เป็นประธานเอื้อมมือไปแตะที่กองสมุดบัญชีเล่มใหญ่เล่มใหญ่เท่าประตูบ้านนะท่านผู้ฟังบันทึกประวัติดีมนุษย์แต่ละคนตะโกนบันทึกประวัติไม่ดีของมนุษย์เพียงแต่เอามือแตะเข้าไปที่ปกสมุดเล่มใหญ่นั้นสมุดก็เปิดพับๆๆขึ้นเองอย่างรวดเร็วพอถึงรายชื่อของใครสมุดก็หยุดให้พญายมอ่านพญายมบาลบอกว่ามนุษย์พูดอะไรกันอยู่ในโลกมนุษย์คำพูดทุกคำของมนุษย์แต่ละคนจะมาปรากฏขึ้นในสมุดบัญชีของยมโลกโดยอัตโนมัติถ้าใครพูดจากันเรื่องธรรมะการทำบุญสุนทานตัวหนังสือจะปรากฏเด่นเป็นพิเศษขึ้นในสมุดของยมโลกท่านผู้ฟังถ้าสงสัยจะคล้ายเรื่องโทรพิมพ์ในโลกมนุษย์เราละมั้งเนาะเมื่อพญายมบาลเปิดบัญชีแล้วก็หันมาประกาศกับร่างวิญญาณทั้งหลายบอกว่าเฮ้ยพวกเจ้าทำไมเนื้อตัวสกปรกแท้วอยนอน
สระน้ำอยู่โน่นพวกเจ้ารีบพากำลังไปชำระร่างกายให้สะอาดซะก่อนแล้วค่อยกลับมาพบข้าเร็วรีบไปเร็วๆข้าวข้าเหม็นจะทนไม่ไหวอยู่แล้วพวกมนุษย์นี่เหม็นสาบทุกคนได้ยินเช่นนั้นต่างก้มลงมองสำรวจดูร่างตัวเองแล้วพบด้วยความตกใจร่างวิญญาณแต่ละคนเปื้อนเลอะเทอะเต็มไปด้วยอุจจาระทรงกลิ่นเหม็นตลบไปทั่วเหม็นขี้ตามตัวมันจะขี้ไม่รู้ว่าไอ้อุจจาระมาเปื้อนเปิดได้อย่างไรต่างก็พากันวิ่งชุลมุนออกไปจากห้องตรงไปยังสระน้ำหลวงปู่คำคนนึงก็วิ่งตามไปกับเขาด้วยสระน้ำนั้นกว้างใหญ่น้ำใสกระจ่างเหมือนกระจกกลางสระมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มทุกคนต่างก็กระโดดกระโจนลงไปในสระน้ำหลวงปู่คำคนึงก็กระโดดลงไปบ้างปรากฏว่าน้ำลึกแค่หัวเข่าน้ำนั้นร้อนลุกเป็นไฟแดงฉานไหม้แข้งไหม้ขาทันทีเลยหลวงปู่คำกนิ่งตกใจค่ะท่านผู้ฟังค่ะเกิดความปวดร้าวอย่างแสนสาหัสต้องรีบกระโจนขึ้นไปยืนบนฝั่งอย่างรวดเร็วเมื่อขึ้นมาบนฝั่งได้แล้วไฟไหม้แข้งไหม้ขาก็ดับไปความปวดร้อนหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างวิญญาณคนอื่นๆพากันจมลึกลงไปในสระน้ำแล้วก็บังเกิดเป็นเปลวไฟลุกไหม้พรึบขึ้นแดงฉานโชนไปทั้งสระหลวงปู่กระโดดขึ้นมาคนเดียวละท่านผู้ฟังนี่คล้ายกับว่าน้ำในสระนั้นเป็นน้ำมันบินซินไปล่างวิญญาณของคนเหล่านั้นไม่ได้ตายในทันทีนะคะหากจะพากันดิ้นรนกับเสือกระสนส่งเสียงร้องโอดโอยโหยหวนอยู่ในสระน้ำเป็นภาพที่น่าสยดสยองใจเหลือเกินหลวงปู่คำกนิ่งรู้ได้ในบัดดลว่าที่แท้สระน้ำนี้เป็นขุมนรกขุมแรกสำหรับทดสอบบาปบุญคุณโทษของพวกวิญญาณนั่นเองจ่ายมบาลนายหนึ่งเดินตรงเข้ามานิมนต์หลวงปู่ให้กลับเข้าไปเฝ้ายมบาลเฝ้าพญายมหลวงปู่คำคณิงกลับเข้าไปในศาลาพันห้องใจคอไม่ดีกันรู้แน่กับใจแล้วว่าที่นี่เป็นด่านเมืองนรกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้เลยท่านจะกระโดดลงไปในสระนรกนั้นเมื่อตะกี้นี้ทั้งนี้ก็เพราะท่านเชื่อมั่นในตนเองว่าเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เคร่งอยู่ในพระธรรมวินัยไม่เคยทำบาปให้สับสัตว์ทั้งหลายเลยแม้แต่มดแดงตัวหนึ่งมดตัวน้อยตัวใหญ่ไม่เคยทำให้มดตกตายถึงแม้ว่าจะมีบ้างเมื่อเดินไปเหยียบมดปลวกตายโดยไม่เจตนาเพราะไม่เห็นแต่เมื่อไม่มีเจตนาย่อมไม่ถือว่าเป็นบาปนะคะขณะนี้หลวงปู่เข้าไปยืนตรงหน้าพญายมบาลแล้วนะคะพญายมพบาลก็กล่าวด้วยเสียงดุห้าวทรงอำนาจแต่แฝงไว้ด้วยความนอบน้อมว่าตบะธรรมของหลวงปู่แก่กล้าที่มาเมืองนรกนี้เพราะเศษกรรมเก่าส่งผลให้ดับจิตจากโรคมนุษย์มายังโรควิญญาณแต่เมื่อดูในบัญชีแล้วบารมีของหลวงปู่ยังมากอยู่ไม่อาจพิสาภาคสาตัดสินได้สมควรที่หลวงปู่จะกลับคืนสู่ร่างเดิมในโลกมนุษย์ไปสร้างบารมีให้เต็มสมบูรณ์ซะก่อนแล้วค่อยกลับมานิมนต์หลวงปู่กลับได้แล้วขอรับหลวงปู่คำคนนิ่งรู้สึกดีใจไม่ถูกพิพากษาตัดสินก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระพุทธองค์ยิ่งขึ้นธรรมย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมตัวท่านบำเพ็ญภาวนาอยู่ในธรรมกินในธรรมตลอดมาจะมาตกนรกได้อย่างไรค่ะตอนนี้ก็เมื่อพญายมบาลสั่งให้กลับค่ะกลับคืนโลกมนุษย์ค่ะท่านก็ออกจากศาลาพันห้องแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าจะกลับถ้ำคูหาสวรรค์บนโลกมนุษย์เลยก็เป็นการกลับมือเปล่าเราควรจะเที่ยวดูชมเมืองนรกให้ดูเป็นกำไรหูกำไรตาประดับสติปัญญาซะหน่อยก็จะดีว่าเมืองนรกนี่มันมีอะไรกันบ้างคิดแล้วท่านก็เดินไปพวกจ่ายมบาลทั้งหลายก็เปิดทางอำนวยความสะดวกให้นิมนต์เลยนิมนต์เลยพระคุณเจ้าอยากดูอยากชมอะไรนิมนต์ตามสบายพระคุณเจ้าหลวงปู่คำคณิงก็เล่าว่าพวกจ่ายมบาลเนี่ยเหมือนเสมียนทำงานในที่ว่าการอำเภอหรือสารกลางรวมทั้งเป็นผู้คุมนักโทษในเรือนจำด้วยอะไรทำนองนั้นล่ะพวกเขามีจำนวนมากทำงานกันว้าวุ่นไม่ได้หยุดไม่ได้ย้อน
เดินไปก็เห็นที่คุมขังชั่วคราวเรียงรายสุดลูกหูลูกตาห้องคุมขังเป็นเหล็กก็รู้ว่าที่นี่เป็นที่คุมขังชั่วคราวรอการตัดสินยังไม่ใช่นรกขุมสำคัญสำคัญเดินไปเห็นห้องหนึ่งมีนักโทษชายหญิงสองคนเท่านั้นชายหนุ่มหญิงสาวคนนี้แก้ผ้าเปลือยกายโดยตลอดยืนเหยียบอยู่บนเหล็กแหลมแดงๆเผาไฟเสียบทะลุฝ่าเท้าปากอ้ากว้างมีเหล็กเผาไฟเสียบตรึงไว้ในลักษณะเอาปากคาบเอาไว้เบื้องบนศีรษะมีเหล็กแหลมเผาแดงๆเนี่ยค่ะเผาไฟแดงๆเสียบตรึงกลางกระหม่อมไว้รอบๆข้างก็มีเหล็กแหลมเผาไฟแดงๆทิ่มแทงร่างกายท่านผู้ฟังใบหน้าของหนุ่มสาวทั้งสองบิดเบี้ยวในตาเหลือกถลนส่งเสียงร้องครวญครางอ้อแอแอบอกถึงความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสสุดที่จะประมาณกระดิกตัวก็ไม่ได้เหล็กแหลมเผาไฟแดงๆตรึงร่างกายไว้แน่นทุกด้านจะขาดใจตายมันก็ไม่ตายทรมานอยู่อย่างนั้นนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าวิญญาณบาปเพราะการลงโทษในเมืองมนุษย์น่ะไม่มีตายไม่ได้จะมีก็แค่สลบไปชั่วบุ๋มแล้วก็ฟื้นขึ้นมารับการทรมานกันอีกต่อไปหรือร่างกายแหลกสลายไปด้วยอานุภาพของไฟนรกแต่ชั่วพริบตาต่อมาก็จะเกิดร่างใหม่ขึ้นมาทดแทนเพื่อรับการทรมานต่อไปซ้ำๆซักสั่งนับเป็นพันนับเป็นหมื่นปีท่านผู้ฟังหลวงปู่คำคณิงก็ถามจ่ายมพบาลบอกว่าหนุ่มสาวทั้งสองเนี่ยเขาทำผิดสถานใหญ่หรือถึงต้องมารับโทษหนักหนาสาหัสโหดยิ่งในเมืองนรกอย่างนี้จ่ายมพบาลกล่าวตอบให้ทราบว่าหนุ่มสาวทั้งสองคนสมัยยังมีชีวิตอยู่ในโลกเป็นคนเจ้าชู้ฝ่ายหญิงชอบนอกใจผัวคบชู้สู่สาวไม่เลิกไม่นับถือศาสนาใดๆไม่เชื่อถือในศีลธรรมคุณธรรมความดีอะไรใดๆทั้งสิ้นฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็เจ้าชู้เปลี่ยนผัดคู่กันอยู่ตลอดก็ทุกวันนี้คนเรามีความเชื่ออยู่แต่ว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายอุจจาระปัสสาวะแล้วก็เพื่อสืบพันธุ์ประเวณีและเพื่อนอนเท่านั้นอย่างอื่นไม่สำคัญปัจจุบันนี้นะคนเราคิดอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังเกิดมาชาติต้องหาความสุขใส่ตัวอย่างเดียวตายแล้วก็หมดกันไม่มีชาติหน้าไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมอะไรท่านผู้ฟังนี่ความคิดของคนสมัยนี้นะท่านผู้ฟังคิดอย่างนี้กินถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็นอนอะไรพวกนี้หญิงสาวผู้นี้เป็นมะเร็งในมดลูกตายเมื่ออายุ40ปีที่ถูกขังอยู่นี่2คนท่านผู้ฟังเมื่อแต่แล้วก็มาที่ศาลาพันห้องเพื่อรอการพิพากษาตัดสินจากยมพบาลขั้นสุดท้ายแต่ก่อนตัดสินต้องจำจองทรมานแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะฝ่ายชายหนุ่มเมื่อชีวิตมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์เป็นคนเจ้าชู้ตลบตะแลงปริ้นปล่อนเป็นนักเลี้ยงเหล้านักเลงผู้หญิงหลอกลวงปราบพรหมจารีผู้หญิงปริ้นปล่อนเอาทรัพย์เป็นคนไม่มีศีลธรรมไม่นับถือศาสนาใดๆทั้งสิ้นถือคติว่าเกิดมาเพื่อกินเพื่อถ่ายเพื่อเสพกามและเพื่อนอนตายแล้วศูนย์ไม่มีชาติหน้าไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ก่อกรรมใดไม่ต้องใช้กรรมนี่เขาถือคติอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังคะก็ตอนนี้ก็ฟังประไก่เล่ากฎแห่งกรรมในเรื่องหลวงปู่คำคณิงบุกเมืองนรกเอาละค่ะจบตอนที่สองนะประไก่หวัดดีพรุ่งนี้ฟังกันต่อนะคะหวัดดีค่ะ